เมื่อวานทำไมถึงอยู่ไปอัลตราซาวด์ท้องเพราะคุณหมอสั่งตรวจสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีไม่เคยตรวจมาก่อนเลยเหรอเอาตรวจค่ะแต่ว่าไม่เคยอัลตราซาวด์จะตรวจทุกปีนะคะโอเคคือผลอันเนี้ยเจอปรากฏว่ามีไตข้างขวามันหายไปเขาหาไม่เจอเขาหาข้างขวาไม่เจอก็คือคุณป้ามีไตข้างซ้ายข้างเดียวโอเคทีนี้ความกังวลคือว่ากลัวว่าจะเป็นไรไหมเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงคะคืออย่างนี้นะเมื่อก่อนไม่รู้เราก็ไม่ได้สนใจว่าเราจะเหนื่อยจะทำงานอะไรยังไงโอเคคือไตของคนนะมันจะมีหน่วยไตย่อยๆในไตข้างหนึ่งเนี่ยนะคนเรามีสองข้างไตนะไตขวาไตซ้ายแต่ละข้างเนี่ยจะมีหน่วยไตข้างหนึ่งเนี่ยมีหน่วยไตอยู่ล้านตัวนะเพราะฉะนั้นโดยคนปกติเนี่ยจะมีหน่วยไตอยู่2ล้านตัวนะจำนะมีหน่วยไตอยู่2ล้านตัวทีนี้เนี่ยคนเราที่ใช้ไตอยู่เนี่ยปกติเนี่ยถามว่าเราใช้ไตกี่หน่วยนะคนปกติใช้ไตประมาณ 500,000 หน่วยก็พอแล้วเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นการที่มีไต2ข้างเนี่ยมันโอเวอร์อยู่แล้วมันเกินมันร่างกายเราอ่ะตั้งใจจะทำให้ร่างกายเราพิเศษค่าเรียกว่าให้ไตมันเหลือเฟือในการใช้งานโอเคไหมเพราะฉะนั้นบางคนตัดไตไปข้างหนึ่งหรือมีไตไม่ได้มีไตข้างเดียวเห็นไหมอยู่มาจนจะ70แล้วไม่รู้สึกไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะให้ไตข้างเดียวที่มีอยู่เนี่ยเสียไปอีกครึ่งหนึ่งยังอยู่ได้เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นสบายใจได้อายุป้าน้อยตอนนี้ป้าคงจะกังวลมากแต่ตอนนี้เฉยเฉยแล้วดีแล้วดีแล้วก็ระวังดูแลไตให้ดีเท่านั้นเองก็คืออย่ากินอาหารเค็มมากอย่ากินของทอดของอะไรอย่ากินยาสมุนไพรที่แปลกๆนะที่เราไม่รู้จักอย่าไปหยิบมากินก็แค่นั้นเองแค่นั้นแหละสบายใจได้ไม่มีปัญหาโอเคขอบคุณนะจ้าสวัสดีครับเมื่อวานก็ถามคุณหมอ